มีเมียทุกจังหวัดจริงไหมคะน้อยใหญ่ว่าน้ำลายเดี๋ยวมาสั่นแล้วเนี่ยของฉันน้ำตาไหลกินข้าวหน้าเป็ดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะเขาบอกว่าอยากให้พรถอดเสื้อโชว์ Turn me upside down Turn my heart inside out สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่เจอกับอ้าวที่กระเทยรีวิวค่ะดูดิชุดเป็นไงบ้างคะตากล้องสวยค่ะเบะปากทำไมก็สวยดีไม่ใช่อะไรตัวเนี้ยนัดเจอผู้ชายเป็นผู้ชายที่เคยออกกระเทยรีวิวแล้วเรารู้สึกว่าตำนานข้าวหน้าเป็ดหนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนนะคะตอนนี้เจอเขาเลยมั้ยนี่นี่นี่สวัสดีครับตื่นปังทุกคนจำผมได้ไหมครับได้มั้ยจำได้ไหมครับถ้าจำได้คอมเมนต์ด้วยครับตอนนี้นี่เปิดแมสหน่อยอันนิดนึงน่ารักมากเลยไม่ถ่ายคนนี้แล้วค่ะเอาอีดีเราขอติดไมค์ก่อนตามแบบว่าคอนเซ็ปต์รายการอาปอนคะเดี๋ยวติดไมค์นิดนึงนะคะเฮ้ยพร้อมเลยขนาดนั้นน่ะตรงนี้เสียงออกบ้านไหนปอนพูดดิเสียงออกบ้านฮัลโหลโอเคปอนเป็นไงบ้างวันนี้มาเจอตัวจริงก็สวยมากครับเป็นคนตัวเล็กตอนแรกคิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะไม่ไงก็เห็นใน YouTube ก็ได้ว่าจะตัวใหญ่แต่ว่าตัวเล็กมากครับอัปเดตนะคะตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างตอนนี้ก็มีซีรีส์ครับมีกำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องอะไรไหนบอกสิก็มีออนแอร์นะครับเรื่องหน้าห้าง The Series ทางช่อง3ครับแล้วก็ AS Play นะครับเล่นบทเป็นอะไรเล่นบทเป็นโดครับผมโดมั้ยโดมั้ยโดยนะโดยโดอยู่เขามีเพลงนะชื่อเนี้ยเพลงอะไรเพลงของเขาเองอะเฮโดและเฮโดรู้จักปะรู้จักทำไมสายแท้ย่อหอรู้จักกับเพลงเฮโดอะก็เขาฟังกันแต่ก่อนตากล้องได้ไหมคะได้ค่ะขอประเมินราคาเลยค่ะหนูจะให้เขาชั่วโมงเท่าไหร่คนนี้ชั่วโมงละหมื่นพอไหมคะเฮ้ยเยอะอยู่นะนี่วันนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะคะไม่ธรรมดาเพราะว่าครั้งที่แล้วบอกว่ากินข้าวหน้าเป็ดใช่ปะจะพาไปกินข้าวหน้าเป็ดมันก็ธรรมดาเกินไปวันนี้ก็เลยพามากินอะไรที่แบบว่ามันเหมาะสมกับเราสองคนหน่อยอะไรล่ะครับลาบเฮ้ยแต่ผมกินตลอดเลยนะกินบ้าเลยอย่าพูดอยากกินเหมือนกันแต่วันนี้นะคะพาน้องปอนเนี่ยมากินอาหารญี่ปุ่นเมื่อกี้บอกว่ามีซีรีส์นอกจากหน้าห้าแล้วมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำซีรีส์ชื่อว่าเพื่อนพ่อเดอะซีรีส์ครับเพื่อนพ่อเดอะซีรีส์เนาะวันนี้ก็มีเพื่อนสาวมาโปรโมทด้วยเดี๋ยวบอกซิว่าซีรีส์เป็นยังไงบ้างเนื้อเรื่องที่แบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นซีรีส์วายเหมือนที่หลายๆคนเคยเห็นกันก็อยากให้ทุกคนไปลองติดตามหนูเล่นเป็นอะไรหนูเล่นเป็นเพื่อนนางเอกค่ะเพื่อนของใบว่านหนูเป็นใบอะไรหนูเล่นเป็นขนมเป็นอะไรนะขนมค่ะขนมก็แบบไม่เหมือนตากล้องพี่เลยวีชื่อหนึ่งชื่ออะไรหนูลูกขนุนพี่ขนุนก็บอกเลยว่าติดตามผลงานด้วยนะคะของน้องปอนแล้วก็น้องโฟเรื่องนี้กับเรื่องเพื่อนพ่อเดอะซีรีส์น่าดูมากเพราะเห็นว่าทีเซอร์มีแบบดารายุค90มาแบบว่าเอายกตัวอย่างที่มีใครบ้างมีใครบ้างพี่มอสปฏิภาพี่โปเทโอพี่ตุ๋ยยาดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่อ้ําเป็นตัวอย่างได้รออยู่มั้ยรออยู่มั้ยผู้จัดติดต่อได้นะคะอ้ําว่าคิวว่างให้เสมอได้ค่ะหนูก็ติดต่อได้เหมือนกันเอาโอเคเดี๋ยวกลับมาทั้งทีเถอะค่ะคราวที่แล้วเนี่ยถามแต่ส่วนสูงแต่น้ำหนักอะอ้ําอึ้งอยากรู้น้ำหนักจริงๆอะเท่าไหร่54 56หรือว่า58แล้วแต่ช่วงวัยเนี่ยจริงแล้วจริงแล้วให้เลือกเลขเดียวหรือจะกระซิบจะกระซิบดีกว่ากระซิบไม่มีใครได้ยินอะกระซิบมันมีใบเลขมีใบเลขรู้ทันนะเป็นคนขี้เหงามั้ยคะช่วงนี้ขี้เหงามากอยู่แบบผมอยู่กรุงเทพคนเดียวเลยแล้วร่างเหงาๆทําอะไรอะอ๋อก็ดูซีรีส์ซีรีส์เรื่องนานใช่อ้อมกอดบ้านเกิดก็ดูได้นะครับ SMN เข้าค่ะถามว่าทำงานทุกจังหวัดมีเมียทุกจังหวัดจริงไหมคะไม่ใช่ครับตอนนี้กรุงเทพยังไม่มีแต่ที่อื่นมีเราเลยใครสนใจก็ไม่ต้องใครไม่ต้องใครอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้สาขาชลบุรีไหมนี่ก็ได้หมดอ๋อแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยช่วงนี้แบบปากแบบกลิ่นปากมันแรงมากเลยเจ้างานเจ้างานขายของเจ้างานขายของอ่ะนี่เลยมาดนะคะมาดเป็นสเปรย์ขิงแล้วก็เป็นสเปรย์กระชายขาวค่ะใครรู้สึกว่าคออักเสบหรือว่าไปทำอะไรอ่ะคอก็พอทำพี่ให้เป็นแบบไม่รู้พูดช่วยระงับกลิ่นปากนะคะให้สดชื่นเวลาถ่ายละครถ่ายซีรีส์ไม่มั่นใจฉีดไปเลยอ่ะพี่ให้อันหนึ่งหนูเลือกอันไหนเขียวแล้วกันโอเคค่ะเพราะอันนี้ใช้แล้ว ถามทำไมคือเพราะความสะดวกมากเลยนะครับแบบเบาเนาะจ้ะ กำลังลงอยู่อะเอ๊ะ
เขาเป็นขายเก่งจังวะใช้ปากทำอะไรมาแล้วมันมีกลิ่นเองเนี้ยตากล้องหนูต้องพกเอาไว้นะเพราะหนูชอบรับงาน500,000-1,000อ่ะฝากไว้ด้วยนะคะอยากเพิ่มความมั่นใจก็สเปนมาสนะคะมี2กลิ่น2รสให้เลือกนะคะกับอันนี้เป็นรสขิงกระชายขาวนะคะอื้อหือหอมสดชื่นนี่ไม่ใช่สีใส่ปากอื้ออร่อยนะรสชาติอร่อยด้วยนะครับหอมนะหอมไปดมซิหอมเลยฉีดปากไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ฮะแล้วเป็นหอมแก้มงงปะปกติชอบฉีดใส่ปากไหมอะไรเอ้าหมายถึงฉีดสเปรย์ชอบฉีดใส่ปากก็มันเอาไว้ใส่ปากอ๋อถ้าอยากให้ความฉีดใส่หน้าหรอมันจะได้สดชื่นเนาะใช่มันจะได้เย็นๆดีเพราะว่ามันเป็นแบบว่าขิงไงมันก็ทำให้หน้าแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะเกลียดก็ตรงนี้แหละนี่วันที่เราถ่ายทำเนี่ยเป็นวันที่16มีนาเมื่อวาน15มีนาวันเกิดเขาใช่เป่าเทียนยังเป่าเทียนพี่นะไม่ก็หมายถึงเค้กมันคือโดนเป่าเทียนหรือยังไม่ใช่ว่าเป่าเทียน15วันเกิดบอลใช่ไหมวันนี้14วันเกิดพี่แล้วพี่เป่าเทียนนั้นยังไม่ได้เป่าเลยอ่ะโอเคเป่าเทียนเหรอนี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านคากายากิรังสิตคลอง3นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีคราฟต์เบียร์ด้วยใครที่เป็นแบบว่าสายแบบว่าชอบดื่มชอบดริงก์นะคะหรือว่าจะแบบว่ามาแกล้มอาหารญี่ปุ่นด้วยก็ต้องร้านนี้นะเธอเพราะเห็นว่าช่วงนี้ทำงานหนักไม่ค่อยได้ออกไปทานอะไรดีเท่าไหร่ช่วงนี้แบบกินข้าวน้อยมากทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีตังค์พูดตรงๆกันนะฉันไม่กล้ามองตาอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมองตรงเนี้ยมองแต่ปากมันไม่กล้ามองตาตาหวานมากตากล้องอยากเข้ามาดูตาเยิ้มเป็นคนที่ตาหวานมากพอค่ะนี่ต้องดูคุ้มขนเลยนะแต่ตอนนี้อาหารอยู่ข้างหน้าเราแล้วพี่ปอนชิมกันก่อนไหนชิมก่อนชิมอันไหนก่อนดีชิมอันนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้อ่ะปลาอันนี้ไม่มีพูดดีกว่าเมื่อกี้คุยกันหลังกล้องพี่ปอนบอกว่าปกติไม่ทานอาหารดิบไม่ทานอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าแพงอยู่กับแม่อ้ําอยู่กับพี่อ้ําเดี๋ยวให้กินตลอดอาหารญี่ปุ่นอะไรที่ไม่เคยลองต้องลองกินให้หมดทุกอย่างต้องลองสักวันแล้วทําจริงๆค่ะลูกทำแซลมอนคือแบบน้ำตาไหลสดมากสดจริงพี่ก็ชอบนี่รู้เลยว่าแปลมาจากทะเลใหม่ๆเลยนะตลาดนี่แหละปกตินี่ก็จะกินลาบก้อยนะครับอยากกินของอีสานเหมือนกันนะลาบลาบพูดอย่างเงี้ยแล้วคนเขาจะคิดว่าพี่เป็นคนยังไงปอนเขาคิดได้แล้วอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้แบบทะลึ่งอะไรนะชอบนางมากคือนางเป็นคนที่เนี่ยอย่างเงี้ยบ้าบ้าบอบอน่ารักแล้วตลกแบบเหมือนไม่ถือตัวเราสึกว่าเราชอบอะไรชอบทุกคนอย่าพูดอย่างนั้นดิให้เขารู้สึกพิเศษก่อนแล้วเราค่อยไปฉีกหน้ากันที่หลังแอบรู้มาว่ามีปัญหาชีวิตแล้วก็หนักด้วยทำยังไงให้เราแบบฮีลตัวเองขึ้นมาได้ไวที่สุดพยายามไม่คิดมากเพราะว่ามันจะกระทบกับงานถ้าผมคิดมากมันสีหน้ามันจะออกตอนเล่นเอสเปซเข้าค่ะถามว่าไม่ชักสีหน้าแล้วชักใส่หน้าได้ไหมคะแล้วพี่ล่ะก็มาดิคะครั้งที่แล้วที่สัมภาษณ์กันมันมีประเด็นนึงที่คนพูดถึงเยอะมากที่บอกว่าคบผู้ชายได้สเปคผู้ชายเนี่ยก็ชอบคนแบบมีหนวดมีเคราแบบเท่ๆกับสักลายก็เท่ไปอีกแบบนึงหลังจากปล่อยคลิปไปมีข้อความ DM แบบเป็นผู้ชายมาหาเยอะไหมโอ้โหปกติก็แทบไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแล้วเขา DM มาประมาณว่าไงบ้างขอจีบน้องปอนได้ไหมผมก็ครับยังไม่เจอคนที่ถูกใจไงครับผมไม่ชอบคนจีบก่อนไงถ้าผมชอบอ่ะผมจะจีบเองผมไม่ชอบคนจีบก่อนสมมติว่าวันนี้ปอนจีบพี่ลองวันนี้ว่าทำไงให้พี่เขินได้เลยปอนโอ้ยสวัสดีครับชอบกินอะไรล่ะคะชอบกินพูดได้เหรอคะก็พูดมาสิอยากกินอาหารอีสานอ๋ออยากกินไทยแต่ตอนนี้ไม่มีอะดิกินแซลมอนก่อนได้ไหมคะก็ได้เดี๋ยวป้อนนะครับนี่อืมอารุเขินแล้วเขินตัวดีเลยเอาอีกเขินเขินหนักเขินหนักคนตาลุดเขินจนหน้าแดงเลยอะคะเผ็ดร้อนยังไงคะเออเผ็ดร้อนไงว้าวมีเป้าหมายอื่นบ้างไหมเพราะว่าเห็นตอนนั้นบอกว่าเลี้ยงปลาด้วยใช่ยังชอบอยู่ไหมยังชอบยังเลี้ยงอยู่ครับแต่ว่าให้แม่เลี้ยงตอนนี้ไม่ได้มีแม่จริงหรอมีแม่เลี้ยงอ๋อเอสเปนเข้าค่ะบอกว่าพี่ปอนคะทำเสร็จเผ็ดให้ฟังหน่อยค่ะเดี๋ยวกินจริงเลยดีกว่าถึงปลาซุปปอนแต่ละไม่เป็นไรพี่ทำเสร็จเผ็ดแบบเผ็ดจริงๆจังๆเลยนะอ่าเออเอาให้หน้าตาออกไปแล้ว
ชรเพชรเจอผู้ชายครั้งแรกนะทีมงานออร์แกไนซ์เราไปรับถึงที่ไปเซตผมให้ใช่แล้วขอบคุณมากกับผมนะครับพี่กล้องวันนี้ตอนที่มาถ่ายอ่ะก็คือแต่งเองอะไรเองมาจากบ้านเลยไม่เคยที่จะแบบไอ้นี่หรอกแต่พอเป็นผู้ชายมาปุ๊บก็คือแบบมันต้องมาตรฐานอ่ะเนาะทุกวันนี้บอกตรงๆเลยนะคะคนดูอ้ามาเป็นคนใสๆไม่ได้ทะลึ่งเลยแต่ว่าพวกโปรดิวเซอร์พวกทีมงานอย่างเงี้ยบอกอ้ามึงต้อง18บวกก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยใสๆทำอยู่ใสไม่อยู่ใสอยู่ใสนะอยู่ดีตอนถ่ายวิดีโอคอลกับตอนเจอกันอะแต่ว่าฟิลมันต่างกันนะต่างเพราะว่ารอบเนี้ยมีข้าวให้กินด้วยเราเป็นคนแบบหลงรักคนง่ายนะจริงๆเนี่ยชอบง่ายแต่รักยากนี่ใส่แบบไหนที่แบบเจอแล้วแบบอุ้ยแบบนี้อุ้ยแพ้เลยอ่ะผมชอบคนที่มีแบบมีความสามารถขอกับแบบเก่งสักอย่างเก่งอะไรก็ได้เป็นพิธีกรเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเก่งหลายอย่างเกินไปเนี่ยไม่ชอบอีเหี้ยชอบปีนแบบเล่นดนตรีเมื่อก่อนพี่ตีสิงนะเหรอจริงๆตอนสมัยอยู่มหาลัยอ่ะตีกับเพื่อนใช่แต่ตอนนี้พี่อ้ำเป่าคุยเจ็บเอาจริงๆป่ะมันเมาไม่ได้เมาทำหน้าตาหล่อให้ดูในหนึ่งหน้าหน้าตาน่ารักหน้าตาน่ารักขอบคุณผืนกามหนึ่งหน้าโรคจิตเอสเอเวนเข้าค่ะเขาถามว่ากินข้าวหน้าเป็ดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะก็กินบ่อยครับตอนนั้นก็ไป MK กินเป็ดย่างก็คือข้าวหน้าเป็ดกินเมื่อไหร่ล่าสุดอ่ะวันที่14ครับผมเขากิน MK เราหรือว่าไงเขากิน MK เราก็กิน MK เขาคืนให้ไปเที่ยวกับพี่คืนนึงให้ปอนเตรียมของไป3อย่างจะเตรียมอะไรบ้างมีด เอามีดไปเผื่อกินผลไม้อย่างที่2ทิชชู่ต้องทิชชู่เปียกด้วยใช่เพราะว่าผลไม้มันจะเลอะปากแล้วก็ต้องเช็ดอย่างที่3ล่ะไฟแช็กครับฆ่าเชื้อมีดฆ่าเชื้อตรงนี้ต้องจุดคือสรุปไม่โดนแต่ไปโดนฆ่าแทนชวนคนไปกินข้าวหน้าเป็ดกับเรา1จานที่ว่าเราใช้คําว่าอะไรไปกินเป็นเพื่อนหน่อยเขาจะชมเราว่าไงบ้างเวลากินข้าวหน้าเป็ดกับเราเสร็จขอ3คำส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยชมนะเขาจะเหนื่อยเพราะมันกินเยอะมันกินหลายจานเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยกินแบบไม่พักไม่ผ่อนแล้วขอความจำกัดความตัวเอง3คำในการกินข้าวหน้าเป็ดคิดว่าเป็นแบบไหนแซ่บอีหลีไม่คิดด้วยนะแล้วถ้าเราสับโสดอะเวลาสับโสดแล้วหิวข้าวหน้าเป็ดทำไงดีอะก็ซื้อกินดีครับพี่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่อยากเล่าให้ใครฟังไหมแล้วมันจะน่าเล่าไหมล่ะถ้าบอกไม่อยากเล่าให้ใครฟังอ๋อกระซิบกระซิบเหตุการณ์ไปเชียงใหม่มาเยี่ยงใหม่อ่ะมาแล้วหนึ่งท็อปปิ้งสมมติว่าถ้าเกิดพี่มีแฟนพี่ต้องไปอยู่บ้านกับแฟนแม่ยายไม่ชอบพี่จะทำไงให้เขาชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบค่ะไม่แคร์แล้วพี่ก็จะดินทัดเอวน้อยพี่ใหญ่ว่าน้ำลายเดี๋ยวมาแต่ละแนนได้ของฉันหันว่าเองก่อนเถอะว่าต้องเป็นแม่ค้าจนหัวงอกสมมติว่าถ้าเกิดเขาจะมาจีบพี่อ่ะพาไปที่ไหนก็ต้องพามานี่เลยคากายากิสาขาลำติดของสามแล้วถ้าเกิดเขาปากเหม็นล่ะก็ต้องนี่เลยค่ะมาสเปรย์ขิงนะคะหรือว่ากระทายขาวก็คือได้เลยพี่รู้ไหมว่ามาดภาษาอีสานว่าอะไรภาษาอะไรแอคแบบแอคหล่อคือมาดแท้คำศัพท์ไม่รู้ไม่ค่อยรู้ว่าแต่ต้องมีผัวเป็นคนอีสานแล้วแหละแล้วจะได้รู้ว่านรกมีจริงเขาบอกว่าอยากให้พอนถอดเสื้อโชว์หน่อยได้เดี๋ยวให้ดูไปสักมาเดี๋ยวตรงนี้อุ้ยอุ้ยดูดูรอยสักโชว์ข้างข้างนี่วันเกิดเดือนปีอันนี้เลขโรมันกางเกงในเป็นตามตัวอันนี้คือเลข1อันนี้คือเลข5แล้วข้างนี้มีมั้ยแล้วอันนี้มีมั้ยอันนี้มีอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ตรงนี้ Happy birthday toอุ้ยไม่รู้เลยเหรอทำไมไปเล่นเพลงวะขอให้ยอดไลค์ยอดวิวปังๆแล้วก็ได้ใหญ่ๆสมหวังทุกประการนะฮะได้แล้วได้ Happy birthday to you นี่ครับดอกไม้อุ้ยปอนเถอะนะปกติพี่คุกเข่าแบบไหนก็เดี๋ยวคืนนี้จะคุกเข่าให้อีกทีนึงโอเคนะคะวันนี้พี่ปอนมาเจอกันที่นี่เป็นไงบ้างคะก็สนุกสนานดีครับแล้วก็ตื่นเต้นดีได้มาลองทำเป็นพิธีกรด้วยวันนี้รู้สึกว่าเอนจอยมากเลยกับผู้ชายคนนี้คือแบบใครที่แบบว่าชอบน้องปอนนะดูเขาในซีรีส์หรือว่า IG แล้วบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสนัดเจอตัวจริงได้เพราะจะรู้สึกว่าไม่อยากเจออีก
โอเคนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะกับร้านนี้นะคะทากายากิค่ะมี3สาขานะคะย้ำเลยค่ะว่าวันนี้เราอยู่ที่สาขารังสิตคลอง3นะคะเป็นร้านแบบว่านั่งดื่มชิลๆนะคะมีคราฟต์เบียร์แล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะคะแบบว่าให้คุณได้ดื่มด่ำบรรยากาศกันแบบเต็มที่เลยกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ YouTube Channel ค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะว่าใครไม่รีวิวพี่อ้ํารีวิวเอามาจอยกระเทยรีวิวบ๊ายบายครับผมขอสเปคผู้ชายที่พี่อัมชอบ18 19 20อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่คนเนี้ยนะครับออกบ่อยๆอย่าพูดแล้วกระโดดมั้ยตึ้งกระโดด1 2 3เพื่อเอาไม่อยากกินก็บอกสิก็เข้าได้เรื่อยๆนะครับฮะสินค้าอ๋อใช่สิครับพวกมึงเนี่ยเมื่อกี้บอกเป่าเทียนกูผู้จัดการหรอผู้จัดการน้องปอเบอร์มากถ่ายรายการพี่เสร็จวันต่อมาติดอีกนะว่าอยู่เราก่อนก็ถ่ายพรุ่งนี้โทรมาพี่ผมติดโควิดพีกันอุ้ยเปิดเขาไม่เข้าเข้ามาตากล้องตากล้องมาดูหน่อยค่ะอุ้ยน่ารักแป๊บนึงมึงอุ้ยทำไมอุ้ยทำไมอุ้ยทำไมอุ้ยอุ้ยบิ้วได้ไหมสีก็ได้สีได้ไหมสีได้สีได้เริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่เมาคอมเมดี้อ้วกเลยครับกลับบ้านด้วยนะเดี๋ยวพี่ก่อนจะกินทำไมต้องทำให้ปากสดชื่นก่อนยอมใจพี่ก้องพี่ก้องต้องรักเรานะเอาจริงว่าถ้ามีเหล้าขาวน่าจะเอนจอยกว่านี้เนาะแล้วดูแบบเริ่มกลุ่มๆเริ่มมันเริ่มแบบว่าสนุกสนานนางแล้วไปปิดกล้อง